พี่สุดจะเดาความเงียบนี้จริงๆว่าไอ้ความเงียบนี่คำตอบคืออะไรหนูรักเขาหรอหรอคะรักคนคนนี้มากมากเลยหรอหนูคิดว่าหนูรักเขาคนปัจจุบันแล้วทำไมหนูยังอยากได้คนเก่ากลับมาล่ะอาจจะว่าเขาไม่ดีเริ่มทำให้หนูคิดถึงคนเก่าเดี๋ยวคนละเรื่องกันวันนี้หนูรักคนนี้ค่ะแต่คนนี้เขาไม่ดีอะค่ะแต่หนูก็เลยอยากได้คนเก่าให้เขามาเพราะเขาดีอะค่ะแต่หนูก็ไม่ได้รักแฟนเก่าคนโปรดคุณเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตยค่ะเตยจ๋าเสียงดูเศร้าสะเทือนใจอยู่นะเศร้าอยู่หรือเปล่าเศร้าอยู่ค่ะโอเคแม่มีอะไรเล่าให้พวกพี่ฟังคะค่ะเมื่อ3ปีก่อนหนูเคยโทรไปรายการพี่อ๋อค่ะตอนนั้นมันเป็นตอนไหนรักคนที่ไม่คู่ควรเนาะที่ว่าหนูอยู่กับเขาแฟนที่หนูเพิ่งเลิกเข้ามาได้ปีกว่าค่ะค่ะที่หนูทำร้ายจิตใจเขาไปมีคนอื่นใช่ไหมอืมแล้วหนูก็ไปมีคนอื่นอีกตอนที่อยู่กับเขาฮะตอนที่โทรเข้ามาตอนนั้นเนี่ยหนูยังคบอยู่กับคนเดิมใช่ไหมคะคบอยู่กับคนเดิมค่ะแต่หนูก็นอกใจอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะนอกใจเขากับคนนั้นแล้วก็มามีอีกคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วรู้จักกันทางเฟซบุ๊กหนูคุยกับเขาแค่2เดือนแล้วหนูก็ตัดสินใจไปอยู่กับเขาก็คือเลิกกับคนเก่าก่อนถูกไหมคะค่ะคือพี่ไม่รู้นะหนูไม่ดีหรือหนูไม่รักกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่ตอน3ปีก่อนที่หนูโทรมาคลับไฟเดย์อะตอนนั้นหนูก็ยังนอกใจเขาอยู่นั่นอะคือทั้งที่หนูก็รู้นี่คะว่าถ้าหนูนอกใจเขาก็เสียใจถูกไหมล่ะใช่ค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกใช่อาจจะเป็นเพราะเขาให้อภัยหนูตลอดมันได้ใจนะหนูมันได้ใจคิดว่าเขารักหนูมากหนูจะทำยังไงกับเขาก็ได้แล้วทุกครั้งที่เตยนอกใจเขาเราไม่คิดหรอคะว่าเขาจะเสียใจมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเนอะอันนั้นมันคิดแต่มุมเราแต่เราไม่เคยรู้สึกหรอคะว่าไอการที่เรากำลังนอกใจเขาอยู่เนี่ยถ้าเขารู้เข้าอ่ะเขาจะเสียใจแค่ไหนอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดตรงนั้นเลยหรอหนูยอมรับว่าหนูมองข้ามตรงนั้นไปเลยนะพี่หนูแบบไม่คิดถึงใจเขาเลยนั่นแหละพี่อ้อยถึงได้บอกไงว่าหรือจริงๆแล้วเตยไม่ได้รักเขาหรอกเพราะคนเราถ้ารักใครนะเตยเราจะไม่อยากให้คนที่เรารักเสียใจในที่สุดกับคนนี้นอกใจได้สักพักหนึ่งไม่ละฉันเลือกคนใหม่เลยโดยเลิกกับคนเก่าไปเลยใช่คุยได้2เดือนหนูก็บอกเขาว่าหนูคุยคนอื่นเขาก็รับได้เขาก็ให้หนูมาหาผู้ชายคนใหม่อยู่ในห้องหนูคุยกับผู้ชายคนใหม่เขาก็ออกมาอยู่นอกห้องเพื่อให้หนูคุยกับผู้หญิงให้เสร็จแล้วเขาถึงเข้ามาในห้องหนูไม่ได้รักเขาอย่างที่พี่พูดนั่นแหละเพราะว่าถ้าหนูรักเขาหนูต้องมองเห็นความดีมองเห็นทุกสิ่งที่เขาทำให้หนูหรอพี่ต้องถามตัวเองว่าแล้วเตยจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรอ่ะเตยจะมีคนนึงเอาไว้แล้วก็โทรไปหาอีกคนจะได้คุยกับอีกคนด้วยหนูจะทำอย่างนี้เพื่ออะไรอะคะหนูยอมรับนะพี่ว่าเมื่อก่อนหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกหนูคิดว่าหนูจะทำยังไงก็ได้แบบให้หนูมีความสุขโดยหนูไม่คิดถึงคนข้างหลังว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะโอเคงั้นณวันนี้เราก็กลับไปแก้อดีตไม่ได้แล้วถ้าเมื่อกี้หนูพูดกับพี่ว่าตอนนั้นน่ะหนูสนุกเพราะหนูยังเด็กเนาะใช่วันนี้มาปัจจุบันละเราพูดถึงปัจจุบันกันดีกว่าไม่พูดถึงอดีตละเตยคิดจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปคะหนูยังไม่รู้เลยพี่มันเหมือนเวียนกรรมนะพี่หนูมาอยู่กับคนนี้คนปัจจุบันเขาไม่ได้ดีเหมือนตอนแรกๆนะเอาก็แน่ล่ะค่ะนั้นคุย2เดือนแล้วหนูเลือกเขาเลยนี่2เดือนอะไรก็ดีหมดแหละค่ะเขาก็อายุน้อยกว่าหนูค่ะค่ะมาอยู่กับเขามันก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเขาแบบเห็นแก่ตัวทุกอย่างเลยพี่งานการเขาก็ไม่ทำก็ถ้าหนูไม่มีความสุขหนูก็เลิกก็แค่นั้นจริงๆคือพี่กำลังจะบอกเตยว่าเตยไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเนาะไม่ต้องไปแต่มันอย่างนั้นนะคะพี่แต่โอเคอยู่ตรงเนี้ยวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่กับคนคนนี้มีความสุขไหมแฮปปี้ไหมกับชีวิตฟังดูหนูไม่มีความสุขไม่มีความสุขหนูก็เดินออกมาไม่มีเลยพี่แล้วทุกวันนี้หนูก็คิดถึงคนที่หนูทิ้งเข้ามาไม่คนละเรื่องเตยคนละเรื่องคนที่หนูทิ้งเข้ามาหนูทิ้งเข้ามาแล้วจบแล้วไม่ต้องไปคิดถึงอีกเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรหนูทิ้งมันผ่านไปละเวลาคนเราเดินมันต้องเดินไปข้างหน้าเตยอย่ามากระยึกกระยักกระยึกกระยักหรือถ้าจะคิดถึงเขาก็เดี๋ยวก่อนเอาไว้ทีหลังจัดการกับชีวิตวันนี้ตรงข้างหน้าให้มันเรียบร้อยก่อนถ้าหนูจะยังอยู่แบบนี้แต่ใจก็ยังคิดคนนั้นอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับไปชีวิตมันจะวุ่นวายอยู่แบบเนี้ยถ้าเตยไม่รู้จักใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็น
อยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขก็เลิกกันเดินออกมาซะส่วนเดินออกมาแล้วหนูจะยังคิดถึงคนเก่าแล้วหนูยังอยากจะเดินกลับไปง้อเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันหนูเดินไปจากคนนี้ไม่ได้สักทีหนูเพราะว่าหนูไม่รู้เขาทำกับหนูเยอะมากอ่ะพี่แต่หนูก็ไปจากเขาไม่ได้สักทีอ่ะนั่นเองค่ะพี่ถึงได้ถามไงแล้วเตยจะเอาอะไรกับชีวิตล่ะจะเอาอะไรเตยอยากได้อะไรตอนนี้ถ้าถามหนูตรงนี้ตอนนี้นะพี่ว่าหนูอยากได้อะไรที่สุดในชีวิตของหนูหนูอยากได้คนคนนั้นกลับมาไม่ได้แล้วน้องสงสารเขาเถอะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขาแล้วดูแลเขาในขณะที่เตยก็ยังไม่ได้ปล่อยมือจากคนคนนี้แล้วหนูจะให้คนนั้นแล้วหนูก็ยังอยากจะให้คนคนนั้นกลับมาแล้วยังไงล่ะคะกลับมาแล้วยังไงหนูเอาทุกอย่างในชีวิตไม่ได้หนูเอาแต่ได้ไม่ได้หนูเอาแต่ใจตัวเองคนเดียวไม่ได้ค่ะสิ่งที่หนูอยากได้อยู่เป็นมนุษย์เป็นคนเตยไม่ใช่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหนูอยากได้หนูเอาเงินไปซื้อมากี่ตัวก็ได้หนูจะเก็บสะสมตุ๊กตาไว้5ตัว8ตัวก็ได้แต่นี่คนทั้งนั้นเลยอ่ะรอบๆตัวหนูอ่ะน้องคะคนเก่าเขาไม่ได้เป็นของตายของหนูทั้งชีวิตนะและวันนี้พี่อ้อยว่าพี่ยินดีกับเขาด้วยซ้ำเพราะหนูอยู่กับเขาเดี๋ยวหนูก็นอกใจอีกเชื่อสิหนูทำมากี่ครั้งแล้วล่ะหนูทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วไล่เขาออกไปออกนอกห้องวันนี้หนูแค่หนูแค่ไม่มีความสุขกับคนนี้หนูก็เลยกลับไปคิดถึงคนเก่าเท่านั้นเองเพราะว่ารู้สึกเขาดีกว่าก็แค่นั้นแหละ แต่จริงๆแล้วอ่ะเตยยังไม่ได้รักใครมากพอที่จะทำสิ่งดีๆให้กับเขาเลยอ่ะเขาเคยพูดกับหนูนะคนเก่าเขาบอกว่าถ้าหนูจะกลับไปหาเขาให้หนูเดินออกไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อนถูกต้องนี่คือคนปกติค่ะเตยปกติก็ต้องแล้วเตยทำไมไม่ทำล่ะคะก็เตยอยากได้เขามากไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ทิ้งคนนี้ไปล่ะเอา พี่สุดจะเดาความเงียบนี้จริงๆว่าไอ้ความเงียบนี่คำตอบคืออะไรหนูรักเขาเหรอล่ะคะรักคนคนนี้มากๆเลยเหรอหนูคิดว่าหนูรักเขาคนปัจจุบันแล้วทำไมหนูยังอยากได้คนเก่ากลับมาล่ะอาจจะว่าเขาไม่ดีเริ่มทำให้หนูคิดถึงคนเก่าเดี๋ยวคนละเรื่องกันวันนี้หนูรักคนนี้ค่ะแต่คนนี้เขาไม่ดีอะค่ะแต่หนูก็เลยอยากได้คนเก่าให้เขามาเพราะเขาดีอะค่ะแต่หนูก็ไม่ได้รักหนูเอาทั้งสองคนไม่ได้ไงเตยจะเอามาเป็นทาสทำไมคะน้องเตยไม่รู้สิพี่ถึงขั้นต้องถามอายุเลยน้องเตยอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้32ค่ะโอ้เตยจ๋าเตยต้องมีสติมากกว่านี้มากค่ะลูกเตยยังวิ่งวุ่นวนอยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะอายุ32นี่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเตยใช่หนูต้องมีความคิดมากกว่านี้ชีวิตของคนอายุ32ควรเลือกที่จะทำอะไรก็ตามให้ตัวเองมีความสุขค่ะและรักตัวเองมากพอชีวิตหนูสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องเอาไปผูกกับผู้ชายคนไหนในโลกก็ได้นะค่ะนะคะถ้าเกิดวันนี้อยู่กับคนนี้แล้วมันทุกข์ทรมานหนูก็เลือกที่จะเดินออกมาก็ได้แต่หนูยังไม่อยากเดินออกมางั้นหนูก็อยู่ต่อจริงๆมันมีแค่นี้อยู่ต่อแล้วก็ต้องทุกข์อย่างนี้คือทางเลือกมันมีแค่นี้ละเตยค่ะอยากจะอยู่แล้วก็ทุกข์ไปก็ได้หรือก็เดินออกมาก็ได้อีกเหมือนกันชีวิตเป็นของหนูหนูต้องเลือกค่ะนะค่ะขอบคุณนะคะเตยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคลับฟาเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube เอทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday แฟนเก่าคนโปรด